วยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำบุญวันเกิดครบรอบ48ปีโดยอยากเห็นความรักความอบอุ่นจากทุกคนและขอให้อภัยซึ่งกันและกันประธานนปช.เชื่อว่าประชาชนจะไม่ยอมให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรติดคุกขณะที่นายกิติรัตน์ณระนองเปิดเผยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ทำงานด้วยความทุ่มเทพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มดาวดินโดยขอให้นักศึกษาเข้าใจสภาพบ้านเมืองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำค่ะวันนี้อาทิตย์ที่21มิถุนายน2558อยู่กับเราทั้ง2คนดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาค่ะและดิฉันนิชนันแจ่มดวงค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะคุณนิชนันคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงสายหรือว่าช่วงเย็นวันนี้บรรยากาศเนี่ยก็ยังคงเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสุขแล้วก็รอยยิ้มสำหรับการทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ48ปีของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นเองค่ะใช่ค่ะในช่วงเช้าของการทำบุญถวายสังฆทานเนี่ยนะคะก็มีประชาชนไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันแบบอุ่นหนาฝาคลั่งเลยทีเดียวมาช่วงเที่ยงค่ะก็มีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันนะคะกับไม่ว่าจะเป็นแกนนำนปช.ด้วยแล้วก็ทางด้านของอดีตส.ส.ในหลายๆพื้นที่นะคะของพรรคเพื่อไทยต่างก็เดินทางมาร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีการจัดงานเอิกเกริกใหญ่โตอะไรกันนะคะบรรยากาศเป็นแบบเรียบง่ายแต่ยังคงเน้นย้ำให้เห็นค่ะว่านายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่มาจากคะแนนเสียงอันล้นหลามที่เป็นฉันทามติของประชาชนทั้งประเทศยังคงครองใจอยู่ในหัวใจของผู้รักประชาธิปไตยถึงแม้จะโดนถอดถอนซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะคะ4-5-6รอบแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ยังจ่อคิวอีกหลายๆเรื่องที่จะเชื้อเฉือนต้องเรียกว่าล่าหลางกับอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนนี้ค่ะแต่เธอก็ยังคงแข็งแกร่งแล้วก็สวยสมวัยค่ะในวัย48ปีด้วยนั่นเองค่ะหลายๆคนบอกว่าไม่ต้องนับครั้งและเพราะว่านับเท่าไหร่เนี่ยนับไม่ถ้วนนับไปก็แบบว่าเปลืองพื้นที่ในสมองเปล่าเยอะมากคือเอาเป็นว่านับครั้งไม่ถ้วนละกันกับหลายๆคดีที่กำลังเผชิญอยู่รวมไปถึงคดีที่มีการพิจารณาวินิจฉัยไปแล้วเบื้องต้นนะคะที่สำคัญเนี่ยกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นน้องไปบุตรชายนะคะสามีรวมไปถึงหลานสาวแล้วก็พี่ชายที่เขาบอกว่าโทรศัพท์มาให้กำลังใจแล้วก็อวยพรให้ตั้งแต่เมื่อวานก่อนวันเกิดแล้วก็วันนี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะมีโทรศัพท์จากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเช่นเดียวกันนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่น่าติดตามกันค่ะนั่นก็คือความหวาดกลัวของผู้มีอำนาจมีทั้งปืนมีทั้งอำนาจอยู่ในมือณขณะนี้ค่ะแต่ดูว่าจะมีความวิตกกังวลแล้วก็หวาดกลัวกับกลุ่มเยาวชนนะที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเล็กนะก็คือกลุ่มดาวดินหรือว่ากลุ่มนักศึกษาปัญญาชนในขณะนี้กำลังเฝ้าระวังกันค่ะเพราะว่าวันที่24มิถุนายนเป็นวันสำคัญนะคะในวันที่ครบรอบค่ะหรือว่าวันคล้ายวันสถาปนาในส่วนของประชาธิปไตยในประเทศไทยค่ะนั่นเองก็เกรงกันว่ากลุ่มเยาวชนนักศึกษาจะมีการรวมตัวทำกิจกรรมอะไรกันอีกซึ่งน้องๆในส่วนของกลุ่ม LLTD เนี่ยก็ได้มีการกำหนดวันขอที่จะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะ24 มิถุนาถึงแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะถูกหมายจากตำรวจเนี่ยให้เลื่อนวันแต่น้องกลุ่มนี้ก็ไม่สะดวกที่จะเลื่อนนะคะในขณะที่นักศึกษากลุ่มดาวดินก็คงยืนยันค่ะว่าอารยะขัดขืนต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะให้มาจับกลุ่มไม่ขัดขืนนะคะแต่จะไม่เดินทางไปมอบตัวเองกับเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจที่ใช้กฎหมายซึ่งพวกเขามองแล้วว่ามันไม่ใช่กฎหมายที่ถูกต้องค่ะค่ะเรื่องนี้ในทางโฆษกคสช.ก็ออกมาแถลงการเหมือนกันบอกว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มน้องนักเรียนนักศึกษาทั้ง2กลุ่มก็รอดูกันค่ะว่าไอ้คำว่าใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนั้นเนี่ยจะทำได้มากน้อยขนาดไหนและจะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศมากขนาดไหนค่ะมาติดตามข่าวแรกของวันนี้กันค่ะทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการทำบุญในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ48ปีโดยอยากให้มีการให้อภัยซึ่งกันและกันและขอให้คนไทยมีความสุขค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งและพ้นตำแหน่งจากการรัฐประหารพร้อมด้วยนายอนุสรอมรฉัตรสามีและเด็กชายสุภเสกอมรฉัตรบุตรชายมีการทำบุญแล้วก็ถวายสังฆทานในวันคล้ายวันเกิดปีที่48ที่วัดแสนสุขย่านมีนบุรีค่ะโดยมีอดีตรัฐมนตรีอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยรวมไปถึงประชาชนมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวว่าสิ่งที่อยากได้ก็คืออยากได้รอยยิ้มอยากเห็นความรักความอบอุ่นจากทุกคน
อยากให้บรรยากาศดีขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเป็นสยามเมืองยิ้มให้อภัยซึ่งกันและกันและขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขโดยหลังจากพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มีความสุขขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องดูแลประชาชนช่วงนี้เนี่ยได้ใช้เวลากับตัวเองพักผ่อนอยู่กับครอบครัวและเพื่อนฝูงโดยอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยกล่าวด้วยค่ะบอกว่าแม้จะไม่ได้อยู่ในวงการการเมืองแล้วแต่ก็ยังติดตามสถานการณ์อยู่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งโดยมีการใช้ชีวิตแบบคนปกติส่วนพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้มีการโทรศัพท์มาอวยพรวันเกิดแล้วและวันนี้ก็จะมีการโทรศัพท์มาคุยกันอีกแล้วเราก็อยากเห็นความรักความอบอุ่นก็จริงๆแล้วประเทศไทยเราขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นเมืองที่มีความรักความอบอุ่นแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าเราได้บรรยากาศนี้ก็คงจะทำให้ทุกคนคนไทยทุกคนของเรามีความสุขค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะขอให้มีความสุขด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะจริงแล้วช่วงที่ดำรงตำแหน่งเราก็ต้องมีภาระในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างมากมายซึ่งเราก็รู้สึกว่าเรียกว่าสมองตื่นตลอดเวลานะคะแต่วันนี้ก็ถือโอกาสได้ให้โอกาสกับตัวเองให้เวลากับตัวเองกับครอบครัวก็พักผ่อนค่ะได้เจอกับเพื่อนฝูงเก่าๆที่ไม่ค่อยมีเวลาเจอกันแล้วก็ออกกำลังกายบ้างค่ะก็ดีค่ะวันนี้แม่ไม่ได้อยู่ในการเมืองนี้ก็ยังติดตามสถานการณ์อยู่ก็ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งค่ะที่ต้องติดตามข่าวสารซึ่งก็ติดตามข่าวสารทุกประเภทด้านของเด็กชายสุภเสกค่ะบอกว่าขอพรให้คุณแม่มีความสุขถ้าต้องการอะไรเนี่ยก็ขอให้ได้ตามความต้องการและขอพรให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนค่ะสวยงามทั้งรูปโฉมสวยงามทั้งจิตใจคำพูดที่ออกมาแต่ละคำเนี่ยไม่เคยโกรธแค้นอาฆาตเคืองใครเลยขอให้ทุกคนให้อภัยซึ่งกันและกันอยากให้ประเทศไทยกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มเหมือนเดิมอะไรที่ไม่ดีลืมๆไปเริ่มต้นใหม่ซะนะคะเห็นความต้องบอกว่าแข็งแกร่งในความอ่อนโยนนะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้นำคนแรกของประเทศที่ให้เห็นถึงความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอจริงๆตั้งแต่วันที่เธอก้าวเข้าไปยืนในสภาสนช.อย่างองอาจยืนยันในความไม่ผิดอะไรเลยกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจำนำข้าวหรือใดก็แล้วแต่ซึ่งนำมาสู่มติถอดถอนเธอนะคะแต่เธอก็ยังคงสามารถยืนหยัดได้อย่างสง่าผ่าเผยโดยมีประชาชนในราคาเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งเธอก็ยังคงครองใจพี่น้องประชาชนซึ่งจุดนี้เนี่ยถึงแม้จะรัฐประหารเอาอำนาจไปได้แต่เอาหัวใจประชาชนไปไม่ได้จริงๆค่ะมาดูประธานนปช.กันบ้างนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่แหละค่ะประธานนปช.เชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะมีอนาคตที่ยาวไกลและไม่มีทางที่ประชาชนจะยอมให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรติดคุกส่วนนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อวยพรให้นางสาวยิ่งลักษณ์แข็งแรงที่โรงแรมเซ็นทราวอเตอร์เกตประตูน้ำนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมารับประทานอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ48ปีกับครอบครัวและนักการเมืองฝั่งพรรคเพื่อไทยนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีอวยพรให้นางสาวยิ่งลักษณ์มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและเป็นกำลังสำคัญในการทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.กล่าวว่าในนามตัวแทนประชาชนเชื่อว่าระยะเวลาอันใกล้นี้ประชาชนจะมีความสุขและเชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีอายุ48ปีในวันนี้จะมีอนาคตที่ยาวไกลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่มีทางติดคุกนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เคยคิดหนีทั้งที่มีบางคนคิดว่าจะหลบหนีแต่เมื่อไม่หนีก็ไม่มีอะไรมาทำร้ายอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ได้นายจตุพรกล่าวอีกนะคะว่าไม่มีคุกใดแข็งแรงพอที่จะรับคนชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ได้หากนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องติดคุกคุกจะแตกอย่างแน่นอนเพราะประชาชนจะไม่มีทางยอมให้เกิดขึ้นโดยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้มาจากเรื่องทางการเมืองทั้งสิ้นด้านนายกิติรัตน์ ณรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่าวันที่21มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสำคัญนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นผู้บังคับบัญชาที่ทำงานด้วยความทุ่มเทเต็มความสามารถจึงขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ในโอกาสนี้ผมคิดว่าพวกเราก็อยากจะอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากลโลกเนี่ยได้โปรดอำนวยพรให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้มีความสุขทั้งกายทั้งใจนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากการถูกรังแกไม่ว่าจะด้วยกลุ่มใดเหตุใดทั้งสิ้นแล้วก็เชื่อว่าความดีงามของท่านนั้นคงจะเป็นเกราะคุ้มกันที่ทำให้ท่านยังคงเป็นขวัญและกำลังใจของคนที่จะตั้งใจทำงานทั้งเพื่อบ้านเมืองแล้วก็ทั้งเพื่อสังคมต่างๆต่อไปนะครับก็มั่นใจว่าท่านจะเป็นคนที่ยืนหยัดนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างของการกระทำความดีต่อไปครับภายในงานมีอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยไปร่วมอวยพรวันเกิดนางสาวยิ่งลักษณ์แต่ไม่มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นทางการเมืองค่ะชื่นมื่นเลยทีเดียวนะคะค่ะนี่แหละดิฉันชอบท่อนที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ได้พูดนะคะว่าไม่มีคุกไหนแข็งแรงพอที่จะขังหรือว่ารองรับคนที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เพราะว่าหากวันใดเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาเกิดปรากฏการคุกแตกคุกแตกในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมีการแหกคุกไม่ได้หมายว่าจะมีการไปทำลายคุกไม่ได้หมายความว่าจะมีการกระทำการอันใดที่เป็นความวุ่นวายนะฮะก็ประชาชนปกติเนี่ยละค่ะไปเยี่ยมไปเยือนไปให้กำลังใจก็คิดดูสิคะว่าฐานคะแนนเสียงของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้เข้ามาด้วยคะแนนเสียงเท่าใดประมาณตีกันไปกลมๆประมาณ15 ล้านเสียงก็สมมุติว่าคน15ล้านคนเดินทางกันมาเยี่ยมค่ะนายกที่เขาเลือกเนี่ยค่ะมันจะไปรองรับหมดได้ยังไงรถราคงจะติดกันจ้าละวันนะคะวินาศสันตโลกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีทางเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นได้ถ้าดินสุดตัวเนี่ยต้องเอาถนนดินผสมยางมาต่อยราดด้วยจะได้มีการโอกาสได้ใช้ยางช่วยเหลือรัฐบาลชุดนี้เขาหน่อยไม่แน่ใจว่ารัฐบาลนี่คิดได้แบบนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเห็นพูดกันหลายทียังเห็นมีอะไรคืบหน้าค่ะยังอยู่ที่เรื่องของงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ48ปีของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะ Twitter ฉบับปักกิ่งค่ะเขาก็มีการรายงานค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบวันเกิด48ปีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรค่ะออกมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์โดยขอให้มีความสุขตลอดไปค่ะนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรืออุ้งอิงค่ะบุตรสาวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการโพสต์ข้อความในแอปพลิเคชัน Instagram อวยพรวันเกิดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าสุขสันต์วันเกิดขอให้นางสาวยิ่งลักษณ์มีความสุขสดใสตลอดไปนางสาวยิ่งลักษณ์น่ารักกับนางสาวแพรทองทานเสมอไม่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะยุ่งแค่ไหนก็จะแวะมาพูดคุยสอบถามโดยให้คำปรึกษาได้ดีเสมอทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการงานนางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับกำลังใจจากนางสาวแพรทองทาน 100% เต็มรักเสมอยิ่งพบเจอยิ่งได้รู้จักยิ่งรักเธอหมดใจทางสำนักข่าวงวนจัดให้นะคะมีการโพสต์ข้อความในเว็บไซต์ Facebookว่า Twitter จะฉบับปักกิ่งหรือว่า Weibo นะคะที่มีสมาชิกทั่วโลกหลายล้านคนออกมารายงานว่าในวันที่21มิถุนายนนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ48ปีของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยที่ชื่ออิงลาหรือว่ายิ่งลักษณ์โดยนางสาวยิ่งลักษณ์พร้อมกับสามีและลูกมีการไปทำบุญขอพรในวัดแห่งหนึ่งที่มีนบุรีตั้งแต่เช้าซึ่งมีประชาชนมารอต้อนรับจำนวนมากและอวยพรสุขสันต์วันเกิดแก่นางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะมีชื่อภาษาจีนด้วยอิงลาน่าจะแปลว่าสาวงามหรืออะไรถ้าเกิดดูจากความหมายที่ฉันเดาเอานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เดาค่ะก็คือว่าการที่หลายประเทศให้ความสนใจสังเกตจากอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ส่งมอบช่อดอกไม้มาอวยพรวันเกิดล่วงหน้าหรือกรณีที่หนังสือพิมพ์ของปักกิ่งนะคะมีการให้ความสำคัญกับวันคล้ายวันเกิดครบรอบ48ปีบุคคลนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนแน่นอนนะคะที่ฉันชอบท่อนที่อะไรนะค่ะยิ่งพบเจอยิ่งรู้จักเหมือนเนื้อเพลงเหมือนเนื้อเพลงเลยนะคะแต่เป็นแบบนั้นจริงๆนะใช่เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ที่ฉันจดจำได้นะคะมีภาพนานมามากแล้วค่ะที่อดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์ได้เดินทางมายังประเทศจีนแล้วก็มีประชาชนนะคะที่เหมือนว่ามีบรรพบุรุษแบบต้นตระกูลไกลๆเลยอ่ะอยู่ที่จีนแล้วก็ได้ไปเหมือนสักการะบรรพบุรุษอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีพี่น้องคนจีนมาให้การต้อนรับแบบอบอุ่นมากคือไปที่ไหนก็มีแต่คนให้การต้อนรับนะคะเห็นภาพนี้แล้วก็ชื่นหัวใจแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้นั่นก็เพราะว่าการดำเนินนโยบายต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีผู้พี่มาสู่ผู้น้องเนี่ยนะคะเป็นต้องบอกเป็นการพลิก
การเมืองระบอบประชาธิปไตยให้ชาวบ้านนั้นได้รู้จักคำว่าประชาธิปไตยกินได้แล้วก็แทบจะเป็นห้วงเวลาค่ะที่ทำให้ประชาชนจากเดิมเนี่ยถูกกล่าวหาว่านอนหลับทับสิทธิ์หรือว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนความคิดกันเสียใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนพฤติกรรมกันเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสและได้เห็นแล้วว่าการเลือกคนดีๆที่มีความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาบริหารประเทศทำให้ท้องอิ่มทำให้ลูกหลานมีการศึกษาที่ก้าวหน้าได้ทำให้เขาไม่ต้องขายที่ขายนาขายบ้านเอาไปจำนองจำนำเพื่อที่หาเงินมารักษาตัวเองเข้าถึงระบบในเรื่องของสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้เข้าถึงในเรื่องการศึกษาได้สามารถลืมตาอ้าปากได้ผลผลิตทางการเกษตรขายได้ราคาดีจึงทำให้สองสี่พี่น้องนี้นะเป็นอดีตนายกที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนเรื่อยมาเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเมื่อวันหนึ่งที่ประชาธิปไตยถูกกระชากออกไปคนกลุ่มนี้นี่แหละค่ะที่เขาเคยสัมผัสแล้วว่าประชาธิปไตยมันจับต้องได้มันกินได้ถูกกระชากออกไปจากมือเขาก็ออกมาเรียกร้องขอประชาธิปไตยกลับมาแต่สิ่งที่ได้ขอหีบเลือกตั้งได้หีบศพแบบนี้ค่ะแน่นอนล่ะค่ะว่าเมื่อถึงเวลาหนึ่งรัฐบาลของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เข้ามามองว่าประชาชนไม่ว่าสีไหนไม่ว่าขั้วใดที่ออกมาเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องทางการเมืองนั่นคือผู้บริสุทธิ์ก็ได้มีการจ่ายเงินเยียวยาออกไปไม่จำกัดสีไม่จำกัดกลุ่มแต่นั่นกลายเป็นชนวนเหตุที่มีความพยายามจะเอาเรื่องนี้มาจัดการกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมด้วยรัฐมนตรีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดค่ะปปช.กำหนดให้รัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรจำนวน34คนมารับทราบข้อกล่าวหาคดีจ่ายเงินเยียวยาโดยมิชอบภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะนายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่อนุกรรมการไต่สวนมีมติแจ้งข้อกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม34คนจากการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี2548ถึง2553โดยมิชอบได้เปิดเผยนะคะว่าเมื่อปปช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วได้ส่งหนังสือถึงผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทุกรายเพื่อให้ทยอยมารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่9ถึง30มิถุนายนนี้โดยได้แจ้งให้ทั้งผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา34คนทยอยมารับทราบข้อกล่าวหาตามกรอบที่กำหนดคือในวันที่23 25 29และ30มิถุนายนนี้แต่นอกจากนางสาวยิ่งลักษณ์ที่ขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาแล้วยังไม่มีผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาคนใดติดต่อประสานมาที่ปปช.เพื่อขอเลื่อนวันเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปปช.จึงรอให้ทุกคนเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่กำหนดไว้ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่มอบทนายความให้ส่งหนังสือเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วมีเพียงรายเดียวคือนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขณะที่ผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวน4คนได้แก่นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนายกิตติรัตน์ณรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างไม่มีการประสานงานมาที่ปปช.นะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือมีการฟ้องกลับอะค่ะมีการฟ้องกลับบรรดาปปช.นะที่ดำเนินการเรื่องนี้ก็ทางปปช.เองก็ได้มีการตั้งทนายมาสู้คดีแล้วด้วยเหมือนกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะค่ะเรามาติดตามในเรื่องของการมีแนวคิดที่จะเปิดคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายจากกรณีที่มีสปช.กลุ่ม12คนเนี่ยค่ะออกมาสนับสนุนให้มีการเปิดคาสิโนอย่างถูกต้องทีมข่าวพีซีบีของเราเนี่ยก็พยายามที่จะเก็บสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนว่ามีคนเห็นด้วยมากน้อยกันขนาดไหนล่าสุดนะคะประชาชนส่วนใหญ่ค่ะออกมาคัดค้านการเปิดคาสิโนในไทยค่ะหวั่นว่าจะเป็นการมอมเมาคนให้ติดการพนันเพิ่มสร้างปัญหาตามมาอีกมากมายศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าออกมาเปิดเผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,501 คนระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายน2558เรื่องข้อเสนอในการตั้งบ่อนคาสิโนเพื่อดึงเงินเข้ารัฐพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 54.96 ไม่เห็นด้วยเพราะการพนันเป็นอบายมุขที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมมอมเมาให้คนติดการพนันและเกรงเรื่องของผลกระทบที่ตามมา
ขณะที่ร้อยละ 37.04 ระบุว่าเห็นด้วยเพราะประเทศไทยมีบ่อนที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วและเพื่อให้คนไทยไม่ต้องเดินทางออกไปเล่นในต่างประเทศเป็นการเปิดช่องทางในการจัดเก็บภาษีเมื่อถามประชาชนที่เห็นด้วยกับข้อเสนอในการตั้งบ่อนคาสิโนเพื่อที่จะดึงเงินเข้ารัฐเกี่ยวกับความเห็นต่อรูปแบบการตั้งบ่อนคาสิโนนั้นพบว่าประชาชนร้อยละ 36.51 ระบุว่าควรอนุญาตให้เปิดบ่อนเสรีโดยรัฐเก็บค่าสัมปทานและภาษีรองลงมาเห็นว่าควรที่จะสร้างเป็นบ่อนคาสิโนระบบปิดที่เก็บค่าเข้าในอัตราที่สูงและตั้งอยู่ในศูนย์ประชุมนานาชาติแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรขณะที่ร้อยละ 27.16 ระบุว่าควรให้รัฐเป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนเองทั้งหมดเมื่อถามประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอในการตั้งบ่อนคาสิโนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนไทยไปเล่นการพนันในบ่อนประเทศเพื่อนบ้านพบว่าร้อยละ 37.94 ระบุว่าควรเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศในอัตราสูงรองลงมาคือควรออกกฎหมายห้ามนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เข้าบ่อนคาสิโนไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลกควรควบคุมการนำเงินเข้าออกนอกประเทศอย่างเข้มงวดก็เป็นผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนออกมาระบุนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยจะเห็นด้วยกลัวว่าไอ้ที่ติดวัวพานมัวเมาอยู่แล้วเนี่ยจะติดมากขึ้นไปกว่าเดิมซะอีกแหมทำเหมือนว่าคนที่ติดการพนันณขณะนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่มีบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมายขึ้นมาจะหาที่เล่นกันไม่ได้เหมือนไม่มีเลยเนี่ยนะคะแล้วก็เหมือนว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่ไม่เล่นที่ไม่เล่นเพราะหาเล่นไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ใช่ค่ะบางทีเดินไปปากซอยบ้านก็มีบ่อนแล้วเนี่ยนะคะแล้วคุณชีวิตก็ต้องคอยออกมาชี้ว่าทำไมตำรวจไม่จับแต่พอจะเปิดก็ไม่ให้เปิดเหมือนกันอะไรค่ะนี่แหละเมืองพุทธนะคะก็มีอะไรหลายๆอย่างเป็นแบบนี้พักกันก่อนสักครู่นะช่วงหน้าค่ะมาติดตามอีกหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะออกมาบอกถึงการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ว่าอย่าเอาแต่โทษรัฐบาลเก่าปัญหาอะไรแก้ไม่ได้โอ้โยนไปรัฐบาลที่แล้วหมดเลยเนี่ยนะคะรวมไปถึงค่ะประเด็นของการเคลื่อนไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เห็นต่างแล้วก็นักศึกษากลุ่มดาวดินด้วยพักกันก่อนสักครู่ค่ะนาฬิกา26นาทีค่ะยังอยู่กับพวกเราทั้ง2คนกับห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำค่ะนับถอยหลังอีก3วันค่ะคุณนิชนันท์คะจะเป็นวันสำคัญ24มิถุนายนนะคะของทุกปีเนี่ยเป็นวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ววันเดียวกันนี่แหละค่ะก็จะเป็นอีก1วันที่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจับตามองการดูแลแล้วก็จัดการกับนักศึกษาทั้งกลุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวดินหรือว่ากลุ่มที่มีการไปรวมตัวกันที่หน้าหอศิลป์ว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นจะมีมาตรการในการดูแลจัดการอย่างไรบ้างค่ะโดยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะได้ออกมาระบุว่าฝ่ายความมั่นคงเตรียมรับมือกลุ่มเคลื่อนไหววันที่24มิถุนายนพร้อมขอให้กลุ่มดาวดินเข้าใจสภาพบ้านเมืองหากปฏิเสธกฎหมายต้องบังคับใช้อย่างเด็ดขาดค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนักศึกษากลุ่มดาวดินที่ไม่มารายงานตัวต่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเมื่อวันที่19มิถุนายนหลังครบกำหนด15วันของการเข้ารายงานตัวของนักศึกษากลุ่มดาวดินตามความผิดที่หลังฝ่าฝืนคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/2558ว่ารัฐบาลพยายามใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักเน้นมาตรการทำความเข้าใจพอเชื่อว่านักศึกษาเหล่านี้เป็นปัญญาชนของประเทศแต่อยากให้เข้าใจสภาพบ้านเมืองขณะนี้ไม่ใช่เวลาปกติหากอยากแสดงความเห็นก็มีเวทีให้อยู่แต่สิ่งที่นักศึกษากลุ่มนี้กำลังทำขณะนี้ถูกต้องหรือไม่คือเป็นการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการควบคุมอำนาจซึ่งขณะนี้เลยเวลาไปมากแล้วรัฐบาลพยายามทำความเข้าใจทั้งตัวนักศึกษา
ผู้ปกครองและอาจารย์แต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหากเจรจาแล้วยังไม่เข้าใจปฏิเสธข้อกฎหมายประเทศเดินหน้าไม่ได้ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามรัฐบาลมอบหมายเรื่องดังกล่าวให้ฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดูแลพลตรีสรรเสริญกล่าวอีกนะคะว่าส่วนวันที่24มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นวันครบรอบการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้นคงมีบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวแสดงสัญลักษณ์แต่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะมีมาตรการรับมือได้อยู่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่เข้าใจรัฐบาลและเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยก็เป็นความเชื่อนะคะของฝ่ายบริหารประเทศแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงที่เชื่อว่าคนในประเทศเข้าใจเชื่อว่าต่างประเทศเข้าใจก็ไม่เห็นถามเลยบางทีที่เขาไม่ถามเนี่ยนอกจากเห็นเฉพาะหน้าว่าเขาไม่ถามแล้วลองไปฟังบทวิเคราะห์ในสื่อของต่างประเทศหรืออย่างล่าสุดเนี่ยค่ะนักวิชาการรัฐศาสตร์จากต่างประเทศที่มีการให้สัมภาษณ์ร่วมกันระหว่าง BBC ไทยกับไทย PBS นะคะหรือว่า TPBS เนี่ยก็จะได้รู้ว่าเขาเข้าใจจริงๆค่ะเขาเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทำไมประชาธิปไตยมันไม่เดินหน้าเขาเข้าใจเลยว่ารัฐบาลทหารณขณะนี้ไม่ได้ทำประชาธิปไตยแล้วก็กำลังริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนนำมาซึ่งสิ่งที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยนะคะได้มีการประกาศจะรณรงค์คุ้มครองแล้วก็วิตกกังวลต่อสิ่งที่ภาครัฐจะกระทำต่อกลุ่มปัญญาชนหรือว่านักศึกษากลุ่มนี้การรณรงค์นี่ไม่ได้ทำกันแค่ 2-3 วันนะฮะทำกันเป็นเดือนนี่คือสิ่งที่ต่างประเทศดำเนินการแบบที่ท่านมองว่าเขาเข้าใจนี่แหละค่ะและเดี๋ยววันที่24ลองดูกันนะคะว่าท่านจะทำเรื่องเล็กๆอะไรให้กลายเป็นเรื่องใหญ่จนถึงออกไปสู่สากลแบบที่ผ่านๆมากันอีกค่ะค่ะไปดูกันเรื่องของข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติซ้อนกันบ้างยิ่งนานวันเนี่ยยิ่งข่าวลือหนาหูขึ้นทุกวันนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนาค่ะออกมาเปิดเผยบอกว่ามีกระบวนการสร้างความแตกแยกในรัฐบาลออกมาปล่อยข่าวปฏิวัติซ้อนพร้อมกับเชื่อค่ะว่ามีกลุ่มคนที่เห็นต่างเตรียมเคลื่อนไหวในวันเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ขอให้อยู่ในกรอบนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักข่าวกรองแห่งชาติออกมากล่าวถึงความเคลื่อนไหวต่างๆในวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นวันครบรอบ83ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยโดยบอกว่าคงจะมีกลุ่มเห็นต่างบางกลุ่มทำกิจกรรมและคงจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองส่วนตัวคิดว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้มีความรู้ในมุมมองของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจการที่จะต้องอธิบายกับเขานักศึกษาก็เป็นพลังกลุ่มหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยที่เขายึดมั่นในประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบแต่เชื่อว่านักศึกษาคงจะเคลื่อนไหวในกรอบเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของสถานการณ์พิเศษดังนั้นพยายามอยู่ในกรอบแล้วกันและเอาพลังมาใช้ในทางที่ถูกต้องนายสุวพันธ์ยังกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยข่าวปฏิวัติซ้อนว่ามีขบวนการที่พยายามที่จะสร้างความหวาดระแวงและความแตกแยกขึ้นในรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.มีตั้งแต่คนคิดและปล่อยข่าวมาชั้นที่1ชั้นที่2ลงมาเรื่อยๆทำกันเป็นขบวนการซึ่งรัฐบาลรู้หมดแต่มีการใช้นำแฝงข่าวลือพวกนี้บางข่าวรู้ว่ามาจากไหนบางข่าวยังพิสูจน์ทราบตัวตนไม่ได้บางข่าวมันโชว์ว่ามาจากต่างประเทศจำนวนของคนเหล่านี้มีไม่มากแต่กระจายออกไปวัตถุประสงค์คือต้องการให้มวลชนของตัวเองเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งและต้องการให้อีกกลุ่มหนึ่งออกมาตั้งคำถามว่าจะปฏิวัติซ้อนจริงหรือและจะอยู่ฝ่ายไหนกันแน่ทำให้เกิดภาพเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นข้อความและเรื่องราวที่บิดเบือนไม่ใช่ความจริงขณะตนเองยังโดนมีการเขียนหาว่าสมัยรับราชการแต่งตั้งมาโดยใครทั้งที่ไม่มีคนรู้จักกันเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจผิดดังนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องป้องกันทำความเข้าใจกับสังคมและบังคับใช้กฎหมายต้องทำหลายมิติด้วยกันนายสุพันธ์ยังกล่าวอีกว่าขณะนี้การเมืองเดินไปเข้มข้นมากขึ้นสถานการณ์ปัจจุบันเป็นการต่อสู้กันทางความคิดสู้กันในเรื่องประเด็นการเมืองเหมือนกับพรรคฝ่ายค้านกับพรรคฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ต้องสู้กันแบบแฟร์เพลย์
ก็ต้องย้อนถามคุณสุวพันธ์นะคะว่าถ้ารู้แล้วทำไมไม่จัดการซะไอ้คนที่บอกว่ายังหานามแฝงไม่ได้ยังหาตัวตนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ที่บอกว่ารู้เนี่ยแล้วทำไมไม่จัดการซะถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นความจริงปล่อยให้มันมีกระแสพึมพำแบบเนี้ยหนาหูขึ้นไปเรื่อยๆหลายๆคนบอกว่าบางครั้งเนี่ยน้ำหยดบนหินหลายๆวันเข้าหินกร่อนกระแสออกมาหลายๆครั้งเข้าไม่น่าอาจจะเป็นจริงก็ได้หรือว่าดิฉันได้ยินศัพท์มาอีกศัพท์นึงนะคะในทางการเมืองเนี่ยเขามักจะบอกว่าข่าวลือก็คือข่าวจริงที่มาก่อนเวลาอันควรนั่นแหละค่ะก็ทุกครั้งที่จะมีการรัฐประหารก็จะมีข่าวลือออกมาอย่างก่อนรัฐประหาร22พฤษภาคมข่าวลือเนี่ยมาก่อนหลายเดือนนะคะข่าวลือเนี่ยมีมากันตั้งแต่ประมาณดิฉันถ้าจำไม่ผิดนะตั้งแต่ช่วงวันเด็กอะค่ะวันเด็กกับเดือนอะไรคุณมกราคมที่มีรถถังออกมาวิ่งอะไรแบบนั้นแล้วก็ตามด้วยตั้งบังเกอร์เต็มไปหมดก็มีข่าวลือออกมาเป็นระลอกระลอกค่ะมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาตั้ง5เดือนนะคะกว่าจะเกิดขึ้นจริงบางครั้งข่าวลือก็คือข่าวจริงที่มาก่อนเวลาอันควรหรือมันก็คือข่าวจริงที่รอเวลาที่เหมาะสมทามมิ่งที่เหมาะสมแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาแต่ก็เอาเถอะค่ะบางครั้งในการออกมาปฏิเสธท่านก็ไม่ได้พูดผิดนะคะแล้วท่านก็ไม่ได้โกหกนะคะท่านพูดความจริงค่ะแต่เป็นความจริงนะวินาทีนั้นวินาทีหน้าไม่รู้แล้วเดือนหน้าก็ไม่รู้แล้วเป็นความจริงนะขณะนั้นที่ฉันชอบอีกหนึ่งคำที่ได้มีการพูดออกมาโดยคุณสุวพันธ์นะคะว่าให้ต่อสู้กันแบบอะไรนะคะแฟร์เพลย์คืออะไรคะที่เห็นตอนนี้คือไม่แฟร์เลยค่ะสื่อที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับรัฐบาลโดนปิดปากอย่างพีซทีวีไม่ได้ปิดแต่ปากปิดตาปิดหูด้วยคือหน้าก็ไม่ให้ดูเสียงก็ไม่ให้ฟังแต่เอาล่ะโลกทุกวันนี้มันก้าวหน้าไปไกลแล้วนะคะแล้วก็มีช่องทางอื่นทาง YouTube ถึงแม้การรับชมเนี่ยจะไม่สะดวกสบายเท่ากับทางโทรทัศน์ค่ะแต่นี่แหละคือโลกแห่งอนาคตจริงๆ อนาคตข้างหน้าเราต้องมาอยู่ในโลกใบนี้กันค่ะก็เป็นการยกระดับแล้วก็เตรียมความพร้อมให้พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยไปสู่โลกอนาคตก่อนก่อนกลุ่มไดโนเสาร์ต่างๆที่ยังอยู่กับยุคอนาล็อกปล่อยเขาไปก่อนแน่นะคะไม่เป็นไรแล้วก้าวไปข้างหน้ากันก่อนนี่ไม่ได้แฟร์เลยปิดปากนักวิชาการเวทีเสวนาต่างๆที่มีความคิดเห็นแตกต่างพูดไม่ได้นักศึกษาแสดงสัญลักษณ์บางทีแค่เดินก็ทำไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าแฟร์แล้วหรือยังคะนี่คือคำถามกลับไปเท่านั้นเองค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่จะเรียกว่าไม่แฟร์ก็ได้อะไรแก้ปัญหาไม่ได้โยนไปรัฐบาลก่อนหน้าหรืออะไรทำไว้ดีเกินไปแล้วมาตรฐานมันสูงก็โยนกลับไปว่าเป็นปัญหาจากรัฐบาลก่อนหน้าเหมือนกัน มาดูนะคะผู้ที่เคยทำงานและเป็นรัฐบาลที่ทำงานเห็นผลได้จริงประชาชนมีฉันทามติให้เข้ามาทำงานอย่างอาทิเช่นค่ะคุณกิตติรัตน์ นรนองนะคะออกมาบอกรัฐบาลชุดนี้ว่าอย่าเอาแต่โทษรัฐบาลก่อนหน้าค่ะโดยนายกิตติรัตน์ นรนองขอให้รัฐบาลอย่าโทษนโยบายรัฐบาลเก่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้ง4ด้านทำงานไม่เต็มที่ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศสุดค่ะนายกิตติรัตน์ นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศนะคะว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมีฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนอยู่4ประการได้แก่การใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนการส่งออกการอุปโภคบริโภคภายในประเทศถ้าเครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้ง4เครื่องยังคงหมุนขับเคลื่อนไปตามปกติเศรษฐกิจก็จะเกิดการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจตามไปด้วยหรือหากเครื่องยนต์เกิดสะดุดไปบางเครื่องก็ยังไม่มีปัญหามากนักหากเครื่องยนต์ที่เหลือทำงานได้ตามปกติแต่น่าเสียดายที่เวลาผ่านไปประมาณ1ปีกว่าภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่การใช้จ่ายภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรส่วนเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศชะลอการลงทุนเนื่องจากบรรยากาศไม่เอื้อต่อการลงทุนการส่งออกของไทยแม้จะมีการแข่งขันสูงขึ้นแต่การส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านก็ยังสามารถเติบโตได้มากกว่าการส่งออกของประเทศไทยนายกิตติรัตน์ระบุอีกนะคะว่าภาคการอุปโภคบริโภคกำลังซื้อที่หดหายเพราะรายได้ที่ลดลงทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในการบริโภคดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหาในทุกจุดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าโดยเร็วอย่ามัวแต่ไปโทษนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับว่าเป็นห่วงจริงๆแต่เดิมนั้นเคยยืนยันว่าอยากเห็นรัฐบาลทำตามที่ท่านเชื่อนะครับจะว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ทำเถอะฮะ
จะไม่ไปมือไม่พายเอาเท้าราน้ำไปให้ความเห็นอะไรที่ไม่ดีทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ายิ่งผ่านไปเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรชัดเจนแล้วนอกจากนั้นยังเกิดภาวะที่เรียกว่ารำไม่ดีโทษปรีโทษกรองซะอีกก็คือว่าพอทำไปแล้วพอไม่ได้ผลก็หันไปโทษเรื่องค่าแรง300บาทบ้างนะครับหันไปโทษเรื่องการดูแลเกษตรกรเรื่องโครงการจำนำข้าวบ้างซึ่งผมก็เรียนว่าแนวคิดแบบนี้ครับมันเป็นแนวคิดที่น่าเสียดายนะฮะในระหว่างที่ผมเคยทำงานในอดีตนั้นผมไม่เคยไปโทษโครงการอะไรในอดีตทั้งที่โครงการในอดีตนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทัศนคติของผู้บริหารเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับยังไงก็ตามก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าถือว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่เราแล้วเราก็จะไม่หวังดีกับเขาก็หวังดีครับเพราะว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจมันไปได้ดีประชาชนก็จะไม่มีความเดือดร้อนมากนักก็อยากให้กำลังใจนะครับเพียงแต่ว่ามองไปแล้วก็ตันนะครับเป็นห่วงครับนายกิติรัตน์กล่าวด้วยนะคะว่าทุกวันนี้เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้ง4เครื่องสะดุดโดยเฉพาะการอุปโภคบริโภครัฐบาลจึงต้องเร่งภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นส่วนผู้ที่คุมนโยบายเศรษฐกิจควรที่จะต้องฟังคำเตือนจากผู้ใหญ่และที่สำคัญอย่านำความเท็จไปรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีทราบซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจนั้นผิดพลาดตามไปด้วยนี่แหละนะคะก็4เครื่องยนต์สะดุดหมดเผลอๆบางเครื่องนั้นดับเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็อย่าไปโทษค่ะรัฐบาลที่ผ่านมาถ้าลองคิดดูสิคะว่าถ้าเกิดท่านแก้อะไรไม่ได้แล้วก็โยนไปความผิดของรัฐบาลที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลที่จะมารับช่วงต่อจากท่านเนี่ยโอ้โหท่านจะโดนแบบขรมเลยนะคะเพราะนอกจากท่านจะแก้ปัญหาอะไรเก่าๆไม่ได้แล้วท่านสร้างปัญหาใหม่หลายปัญหาเกิดขึ้นมาในยุค ของท่านทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่ออาสาเข้ามาบริหารประเทศบอกเองในช่วงแรกๆดิฉันยังจำได้มันไม่ได้ยากการบริหารประเทศเนี่ยไม่ได้ยากผ่านไปปีกว่าแล้วเนี่ยนะคะยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมไม่มีทรงค่ะมีแต่ซุดลงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็หลายๆอย่างรุมเร้ากันเข้ามาไม่ว่าจะเป็น IUU นี่ก็ยังแก้ไม่ได้นะคะการประมงเถื่อนก็ไม่แก้ไม่ได้เทียร์3การค้ามนุษย์ก็ยังไม่ได้ ICAO ก็โดนปักธงแดงค่ะ MERS นี่ก็ยังจะเข้ามาอีกน้ำแล้งอีกค่ะเวลาท่วมเข้ามากรุงเทพก็ระบายไม่ได้ค่ะหลากหลายจริงๆค่ะยิ่งไม่นับกับเรื่องปัญหาภัยความมั่นคงนะคะพอคนเห็นต่างหายใจผิดจังหวะปุ๊บเป็นภัยต่อความมั่นคงปัญหาท่านก็เลยเยอะอ่ะทำอะไรไม่ได้สักอย่างนะคะตอนแรกๆบอกว่าไม่ได้ยากการเข้ามาแก้ปัญหาประเทศหลังๆมาบอกว่าใครเก่งก็มาทำเองสิเริ่มเปลี่ยนคำพูดแล้วเรื่องรัฐบาลซ้อนไม่มีค่ะใครจะทำก็มาอ้าวตกลงมีหรือไม่มีลองดูก็ได้อ้าวตกลงท้าใครแล้วบอกไม่มีจริงๆแล้วการเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะต้องมีวิสัยทัศน์และที่สำคัญเนี่ยคุณต้องเข้ามาแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวแล้วก็ปัดความผิดไปให้กับคนที่ทำงานก่อนหน้านั้นเพราะคิดดูคุณมีเวลาบริหารงานเนี่ยแล้วคุณใช้เวลาทั้งหมดไปกับการหาความผิดของรัฐบาลชุดที่ผ่านมาพอดีไม่ต้องทำอะไรรัฐบาลต่อไปก็คงอย่างที่คุณนิชนันบอกก็ด่ารัฐบาลชุดนี้ต่อเพราะว่าไม่มีผลงานหรือไม่มีการทำงานอะไรให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะในขณะที่ประเทศไทยของเราค่ะคุณผู้ชมคะกำลังที่จะเดินทางไปสู่ในเรื่องของการทำประชามติแล้วก็การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันค่ะอีกประเทศหนึ่งเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นกระจกที่จะสะท้อนในเรื่องของประชาธิปไตยในประเทศไทยเช่นเดียวกันทางรัฐบาลจีนนะคะเขายังคงให้ชาวฮ่องกงค่ะเลือกตั้งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนใหม่จากคนที่ทางการจีนมีการคัดสรรมาก่อนแล้วแม้ว่าทางสภานิติบัญญัติของฮ่องกงจะมีการลงมติไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวค่ะFacebook ของ BBC ไทยนะคะรายงานค่ะบอกว่าหลังจากสภานิติบัญญัติฮ่องกงมีมติไม่รับแผนปฏิรูปการเมืองที่กำหนดให้ชาวฮ่องกงเลือกตั้งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนใหม่จากกลุ่มผู้สมัครที่ได้รับการคัดสรรมาจากรัฐบาลจีนทำให้เกิดคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในการปฏิรูปการเมืองของฮ่องกงหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยค่ะว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการพิจารณาแผนปฏิรูปการเมืองของฮ่องกงอีกครั้งก่อนถึงการเลือกตั้งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนใหม่ในปี2560กระบวนการดังกล่าวเป็นหน้าที่ของนายเหลียงชุนหยิงซึ่งเป็นผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนปัจจุบันที่จะต้องเป็นผู้ริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสรรหาผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนใหม่ด้วยการนำเสนอแผนการปฏิรูปการเมืองให้ทางการจีนพิจารณา
หลังจากสภานิติบัญญัติฮ่องกงมีมติอย่างท่วมท้นไม่รับแผนปฏิรูปการเมืองของรัฐบาลจีนในเหลียงระบุว่าต่อไปนี้จะใช้เวลาที่เหลือในตำแหน่งของผู้ว่าการเกาะฮ่องกงในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนแทนที่จะมุ่งปฏิรูปการเมืองขณะที่บรรดาผู้ช่วยของนายเหลียงตังเน้นย้ำว่าจะไม่มีการปฏิรูปการเมืองอีกครั้งก่อนการเลือกตั้งในปี2560ซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนใหม่จะต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมาธิการจำนวน 1,200 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นิยมรัฐบาลจีนรัฐบาลจีนระบุว่ามติของคณะกรรมาการสามัญของสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่ให้ผู้ชิงตำแหน่งผู้ว่าการเกาะฮ่องกงจะต้องผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมาการ 1,200 คนจะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้สภานิติบัญญัติฮ่องกงจะมีมติไม่รับแผนปฏิรูปการเมืองดังกล่าวก็ตามขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ใช้ร่มเป็นสัญลักษณ์ในการคัดค้านแผนปฏิรูปของทางการจีนยังคงไม่มีแผนที่จะกลับมาชุมนุมกันอีกครั้งแต่พวกเขายังคงหารือกันว่าควรจะใช้วิธีไหนเพื่อบรรลุเป้าหมายการต่อสู้ของภาคประชาชนและให้ผู้ลงคะแนนมีสิทธิ์มีเสียงและมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาผู้สมัครก็ถือว่าเป็น2เรื่อง2เหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนะคะระหว่างไทยกับฮ่องกงซึ่งไปมาๆเนี่ยการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นปี2560ก็คือ2ปีนับจากนี้รวมไปถึงในเรื่องราวที่ประเทศไทยกำลังมีข้อถกเถียงโต้แย้งกันอยู่ฮ่องกงเองเนี่ยเขาก็ยังมีการโต้แย้งแล้วก็มีการที่จะหาข้อสรุปในเรื่องนี้แล้วก็ชิงช่วงชิงให้ได้สิ่งในสิ่งที่เขาต้องการเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนในฮ่องกงเนี่ยก็เป็นพลังจากเยาวชนเหมือนกันเป็นพลังจากน้องๆมัธยมเองนะคะแล้วก็เป็นการเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาประสานเข้ากับการเรียกร้องหรือว่าการชุมนุมด้วยคือต้องบอกว่าเขามีการตัดสัญญาณหรือตัดไฟอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่ฉันก็ได้เคยพูดคุยกับทางด้านของท่านสงวนพงมณีท่านเนี่ยไปที่ฮ่องกงในช่วงเวลานั้นอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ปรากฏว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนเนี่ยค่ะสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ฟังการไฮปาร์คจากน้องๆได้เลยมีการแชร์ Wi-Fi มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนี่แหละเพื่อที่จะเรียกร้องหาประชาธิปไตยค่ะขอเลือกผู้นำด้วยตัวเขาเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเลือกให้ก่อนน้องๆกลุ่มนี้มีการพูดนะบอกว่าในสมัยที่ผมเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลเนี่ยเลือกหัวหน้าห้องคุณครูก็เลือกมาให้เอาละวันนั้นผมเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลแต่ในวันนี้เนี่ยผมเป็นเด็กมัธยมแล้วผมขอเลือกผู้ที่มาลงสมัครเพื่อเป็นหัวหน้าห้องด้วยตัวของผมเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็แปลกนะคะประเทศไทยก้าวเดินไปแล้วสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็ได้เลือกผู้ที่มาลงสมัครด้วยตัวเองแต่รัฐธรรมนูญที่นายบวรศักดิ์กำลังร่างอยู่นี่นะคะก็กลับย้อนกลับไปจำได้หรือไม่ถึงแม้ว่าจะถอดเรื่องนี้ว่าจะแก้ไขนะคะกับที่มาของสวในการลงเลือกตั้งว่าจะมีกรรมการขึ้นมาคัดกรองก่อนให้เหลือผู้สมัครสวเนี่ยไม่เกิน10คนแต่สุดท้ายก็เห็นบอกว่าจะแก้ไขในประเด็นนี้แต่เหตุผลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยนะคะให้เหตุผลว่าอ๋อโดยปกติเนี่ยคนลงในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ถึง10คนอยู่แล้วไม่ต้องมีกรรมการคัดสรรหรอกแหมกะจะชื่นใจซะหน่อยแต่ก็ไม่ใช่นะคะและอย่างที่บอกนี่แหละค่ะว่าในฮ่องกงกลุ่มที่ออกมาขับเคลื่อนก็คือคนเจเนอเรชันถัดไปมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยหันมาดูในประเทศไทยค่ะเราก็มีน้องๆเยาวชนที่ขณะนี้หยัดยืนอย่างแข็งแกร่งแล้วก็ไม่หวั่นต่อแรงลมหรือแม้ฟ้าฝนจะโหมกระหน่ำสักเพียงใดโดยการรุกล่าจับกลุ่มดาวดินเป็นเพียงภารกิจเร่งด่วนค่ะของกลุ่มอำนาจที่กลัวจะก่อวอจากกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในวันที่24มิถุนายนนี้ดังนั้นจึงต้องถูกควบคุมตัวเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้ลุกลามไปใหญ่โตเอาไว้ก่อนมีรายงานเรื่องนี้จากกองบรรณาธิการค่ะวันที่24มิถุนายนครบรอบ83ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาอยู่ใต้กฎหมายเท่ากับเป็นวันสถาปนาสิทธิเสรีภาพทางการเมืองให้คนเท่ากันฝ่ายความมั่นคงประเมินกันว่ากลุ่มดาวดินนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยได้กำหนดเอาวันที่24มิถุนายนนี้เป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ครั้งสำคัญเพื่อเรียกหาสิทธิ์และเสรีภาพประชาชนให้กลับมาอีกคำรบหนึ่งเช
ฉากแรกของการต่อสู้ของนักศึกษาทั้งสองสถาบันคือรวมผนึกเป็นพลังอารยะขัดขืนจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่อสู้กับพลังอำนาจข่มขู่กดทับจนสังคมเข้าใกล้ภาวะจนตรอกกันไปทุกขณะกลุ่มอำนาจที่มากด้วยดาวประดับบาวันไหวและดูพลังอารยะขัดขืนในวันที่24มิถุนายนดังนั้นการคุกคามตามจับตัวมาควบคุมเพื่อสกัดไม่ให้กอวอดขัดขืนอำนาจคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนนี่คือบทบาทและหน้าที่ของดาวที่แตกต่างกันเพราะมีต้นกำเนิดให้แสงไม่เหมือนกันแสงดาวดินมาจากใจประชาชนทอประกายไปสู่เส้นทางเสรีภาพแต่แสงของดาวประดับบ่าต้องออกแรงขัดถูจนวาววับได้อวดศักดาให้คนเกรงขามในสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้กลุ่มดาวประดับบ่าเริ่มอาละวาดจับกลุ่มดาวดินแม้แต่พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวโทษว่าการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์มีความพยายามยั่วยุสร้างความวุ่นวายในสังคมละเมิดกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงต้องถูกควบคุมตัวแล้วยังประกาศใช้อำนาจคุกคามไปเอาผิดถึงผู้ปกครองที่ไม่ห้ามปรามลูกอีกด้วยทั้งที่สมาชิก7คนของกลุ่มดาวดินอายุเกิน18ปีบรรลุนิติภาวะมีสิทธิ์ทำทุกอย่างด้วยตัวเองตามกฎหมายกำหนดไว้แต่พันเอกบินไทยกลับฝ่าฝืนกติกากฎหมายถึงขั้นข่มขู่ผู้ปกครองสิ่งนี้สะท้อนถึงการนำกฎหมายมารับใช้อำนาจแบบไม่ใส่ใจความถูกต้องขอเพียงมีอำนาจก็คุกคามสิทธิ์ข่มขู่ให้หวั่นเกรงเอาไว้ก่อนขณะที่กลุ่มดาวดินประกาศอารยะขัดขืนมาจากจังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่ชาวบ้านแห่งแรกที่ก่อเกิดจิตสำนึกต่อสู้เพื่อประชาชนพวกเขาบอกว่าไม่ไปรายงานตัวพร้อมยอมถูกจับติดคุกด้วยข้อหาขึงป้ายผ้าเรียกหาเสรีภาพนั่นบ่งบอกอย่างมีนัยยะว่าสังคมได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจบังคับแบบหน้ามึนและกำลังรุกไล่ให้คนเริ่มจนตรอกไปทุกขณะกลุ่มดาวดินรู้อยู่เต็มอกว่าต้องถูกจับแน่ๆแต่ที่เลือกพื้นที่ชาวบ้านในจังหวัดเลยเพราะต้องการบอกให้สังคมโลกรู้ว่าชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ถูกกดขี่และเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากอำนาจกฎหมายของเผด็จการที่ปกป้องผลประโยชน์ในกิจการเหมืองแร่ปรากฏการณ์ของกลุ่มดาวดินกับการกำหนดเป้าหมายอารยะขัดขืนในวันที่24มิถุนายนที่มีสัญลักษณ์การต่อสู้เพื่อสังคมเสรีภาพแม้มาจากพลังนักศึกษากลุ่มเล็กๆใสบริสุทธิ์ด้วยจิตสำนึกประชาชนแต่กลุ่มอำนาจกลับพยายามโฆษณาชวนเชื่อให้พลังนักศึกษาเกิดมัวหมองด้วยทัศนคติแบ่งฝ่ายจำแนกพวกกลุ่มอำนาจดาวประดับบ่าพยายามลากให้นักศึกษาดาวดินไปเป็นลูกมือของนายบำรุงขโยธาแล้วดึงนายบำรุงเป็นพวกพลเอกชวลิตยงใจยุทธที่ถูกจำแนกให้เป็นฝ่ายต่อต้านคสช.ด้วยตรรกะเช่นนี้จึงทำให้กลุ่มดาวดินคือเครื่องมือของพลเอกชวลิตไปทันทีการสร้างตรรกะมาแบ่งฝ่ายจำแนกพวกจึงมีความหมายว่ากลุ่มดาวดินมีเบื้องหลังดังนั้นการคุกคามข่มขู่ตามจับตัวมาควบคุมจึงเป็นสิ่งชอบธรรมที่ต้องกระทำกับฝ่ายคนคิดต่างที่กำลังจะก่อวอดพลังอารยะขัดขืนขึ้นในวันที่24มิถุนายนนี้ด้วยเหตุนี้กลุ่มอำนาจจึงเร่งรีบล่าตัวเอามาควบคุมซะก่อนเพื่อตัดไฟไม่ให้ลุกโชนลามในวันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านอำนาจข่มขู่สังคมจะมาถึงทีมข่าว Peace News รายงานค่ะต้องบอกว่าก็เป็นอีกหลายๆเรื่องที่หลายๆคนจับตาดูนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยจะมีทางออกอย่างไรบ้างในวันที่24มิถุนายนนี้ต้องดูกันค่ะว่าจะจบลงโดยราบรื่นหรือเปล่าหลายๆคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่อยากให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยก็คือยอมที่จะถอยกันคนละก้าวแล้วก็นำไปสู่ความสงบสุขในสังคมอย่างแท้จริงนะคะขณะเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องของประเด็นรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะโดยที่นายคำนูนสิทธิสมานค่ะออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นยังคงไม่ตัดทิ้งในเรื่องของการเลือกตั้งแบบ Open List แต่จะมีการบัญญัติเอาไว้ที่บทเฉพาะการรอให้มีการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนายคำนูนสิทธิสมานโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญออกมากล่าวถึงความคืบหน้าของการร่างรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้เรื่องของระบบการเลือกตั้งแบบ Open List ทางกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีแนวความคิดที่จะไม่ตัดทิ้งแต่จะนำไปบัญญัติไว้ในบทเฉพาะการ
ว่ามีการเลือกตั้งแบบลงคะแนนโดยระบบการอิเล็กทรอนิกส์ได้และจะนำระบบการเลือกตั้งแบบ Open List มาใช้ทางนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้ระบบการเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อแบบเดิมโดยให้ผู้มีสิทธิ์เลือกพรรคที่ชอบแต่ไม่มีการเลือกคนสาเหตุที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังไม่ตัดระบบ Open List ทิ้งเพราะเห็นว่าเป็นระบบที่ดีประชาชนสามารถที่จะกำหนดลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อเองได้แตกต่างจากแบบเก่าที่พรรคการเมืองเป็นผู้กำหนดรวมทั้งประชาชนจำนวนมากก็ให้การสนับสนุนและเห็นด้วยกับระบบนี้นายคำนวณยังกล่าวต่ออีกว่าการทำงานของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต่อจากนี้ในวันที่24มิถุนายนจะเป็นการพิจารณาเป็นรายมาตราเริ่มตั้งแต่มาตราที่1ไล่เรียงไปทีละมาตราโดยนำคำขอแก้ไขจากคณะรัฐมนตรีและสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.และความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาประกอบการพิจารณาซึ่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะพยายามเร่งให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมเพื่อให้มีเวลาเหลือในการทบทวนอีกครั้งให้เกิดความสมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุดเพราะนี่คือช่วงสุดท้ายแล้วจะผิดพลาดไม่ได้นอกจากนี้จะเชิญผู้ขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้ง9กลุ่มมาชี้แจงเหตุผลได้ว่าเหตุใดถึงแก้หรือไม่แก้ตามคำขอที่ส่งมาให้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญตกลงก็คือมีแนวความคิดเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว Open List จะไม่มีการตัดทิ้งแต่ว่าอาจจะต้องมีการเอามาใช้ในเรื่องของการนับคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนค่ะซึ่งการนับคะแนนระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้เนี่ยนะคะกกต.ก็บอกค่ะบอกว่า10ปีอะค่ะกว่าจะพร้อมก็เลยโล่งใจไปหนึ่งเปราะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการนำเอา Open List มาใช้จริงเนี่ยวุ่นวายกันมากพอสมควรนะคะแต่ทีนี้ที่น่ากังวลต่อไปก็คือว่าแล้วหากท่านมีความพยายามสูงที่จะผลักดันให้เกิด Open List เอ้า10ปีก็10ปีสิจอมพลสฤษดิ์ก็จะอยู่กันถึงประมาณนั้นยังอยู่กันได้อย่าให้เป็นแบบนั้นเลยนะคะมาฟังกกต.กันบ้างค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะยืนยันกกต.พร้อมทำประชามติตั้งแต่วันที่10มกราคม2559ขณะเดียวกันมองว่าเลือกตั้ง Open List ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ยังต้องใช้เวลาอีก10ปีค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งกล่าวถึงกรณีที่จะเลือกตั้งแบบ Open List กับการลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าอย่างน้อยคงต้องใช้เวลาอีก10ปีข้างหน้าเนื่องจากเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กกต.มีอยู่ในขณะนี้ไม่สอดรับกับการเลือกตั้งแบบ Open List เนื่องจากมีเพียงการให้เลือกตั้งแบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อปกติยังไม่มีการเชื่อมโยงว่าหากเลือกพรรคการเมืองแล้วจะเลือกตัวบุคคลในบัญชีรายชื่อได้อย่างไรดังนั้นคงต้องใช้เวลาพอสมควรอีกทั้งต้องใช้งบประมาณถึง 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทในการจัดซื้อเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการลงคะแนนแบบ Open List โดยคำนวณจากหน่วยเลือกตั้งในประเทศที่มีประมาณ 100,000 หน่วยแต่ละหน่วยต้องใช้4เครื่องและเครื่องหนึ่งมีราคาประมาณ 10,000 บาทอย่างไรก็ตามอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่แน่ใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังยกร่างอยู่นี้จะปรับแก้อะไรหรือไม่ส่วนกรณีที่นายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.คนที่2ระบุว่าอาจต้องมีการทำประชามติในเดือนกุมภาพันธ์กกต.ยังยืนยันว่าสามารถจัดการลงทำประชามติได้ภายในวันที่10มกราคม2559เช่นเดิมเพราะได้มีการเตรียมการสำรวจโรงพิมพ์ต่างๆไว้หมดแล้วนายสมชัยยังได้กล่าวถึงกรณีการตั้งคำถามประชามตินะคะว่าที่มีการเสนอว่าควรมีเพียงคำถามเดียวคือรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นกกต.ไม่มีความเห็นขึ้นอยู่กับสปช.และสนช.จะมีมติตั้งคำถามหรือไม่ในเชิงเทคนิคไม่ว่าจะมีกี่คำถามกกต.สามารถจัดการได้เพียงแต่ถ้ามีคำถามเพิ่มขึ้นก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมาเช่น1คำถามอาจเสียค่าพิมพ์บัตร50ล้านบาท2คำถามก็100ล้านบาท3คำถามก็จะใช้เงิน150ล้านบาทเป็นต้นซึ่งยังไม่รวมค่าหีบบัตรและค่าอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยกกต.ทำได้หมดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็สั่งมาจัดให้ได้นี่ฉันยังรอลุ้นอยู่นะคะว่ากติกาในส่วนของการทำประชามติเนี่ยในเรื่องของการนับคะแนนเนี่ยนะคะว่าจะมีผลต่อการทำประชามติจะใช้เกณฑ์คะแนนอยู่ที่อย่างไรจะเหมือนพ.ร.บ.ในส่วนของปี52พ.ร.บ.ประชามติในปี52หรือไม่ตรงนี้
ยังไม่มีความชัดเจนนะคะก็รอดูกันอยู่หลายๆคนก็บอกว่าบางทีก็ไม่ต้องรอดูก็ได้อาจจะคว่ำตั้งแต่ชั้นสปช.แล้วแต่หลายๆคนก็มองว่าแต่หากสปช.ผ่านนั่นคือการได้ต่ออายุไปอีกนะคะในห่วงเวลาของการทำประชามติซึ่งกกต.บอกว่า10มกราคม59ค่ะก็ได้อีกระยะนึงเลยค่ะไปจนถึง10มกราคม59แล้วพอไปถึงประชามติตรงนั้นสมมติว่าไม่ผ่านค่ะก็ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยค่ะกับระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่หากโหวตตกตีตกไปตั้งแต่สปช.ค่ะก็มาตั้งไม่ว่าจะเป็นสภาขับเคลื่อน200ไม่ว่าจะเป็นกรรมการยกร่าง21คนใช้เวลา180วันเป็นอย่างน้อยบวกเพิ่มไปกับระยะเวลาจนไปถึงประชามติอีกดูกันนะคะว่าเกมต่อไปจะเป็นแบบไหนค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำแล้วค่ะขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมวันนี้คุณนิชนันท์แจ่มดวงดิฉันเหมือนขวัญครูภาษาพร้อมทีมงานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ